่มที่3คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับพวกเราวันนี้เราจะพูดเรื่องป้องกันนะเอาแต่สาระสำคัญเฉยๆนะเรื่องป้องกันแล้วก็ตัวอย่างนิดหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจทีนี้พระพวกที่เขียนคำตอบเนี่ยส่งมาที่ผมเนี่ยนะจะฝากไว้ที่ป๋องก็ได้หรือจะมานี่คราวที่แล้วเนี่ยผมลืมของน้องที่ฝากไว้เนี่ยไปไว้แล้วผมหาไม่เจอผมเพิ่งหาเจอเมื่อเช้าเนี่ยเลยผมยังไม่ได้เขียนเนี่ยคราวหน้าผมจะมาเอามาคืนให้นะยังไม่ได้ตรวจให้เลย เรื่องป้องกันเนี่ยปกติเนี่ยป้องกันเนี่ยมันจะปนเปกับลักษณะของตัวการหลายคนป้องกันได้ไม่ได้ป้องกันแล้วพลาดไปถูกคนอื่นหรือไม่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นถ้าเป็นป้องกันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่งั้นก็ไม่เป็นป้องกันเพราะว่าภัยมันหมดไปแล้วแต่ก็เป็นบันดาลโทสะก็แบบเนี้ยลักษณะถ้าจะเป็นเรื่องป้องกันมันมักจะออกลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าป้องกันแต่ก็ไม่แน่บางทีก็จะอาจจะไปออกตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนก็ไม่เป็นเรื่องป้องกันแล้วก็ตัดเอาไปตรงโน้นท่านเราก็ประมาณการว่าถ้าเราจะเตรียมตัวถ้าลักษณะป้องกันก็ป้องกันก็อาจจะป้องกันด้วยตัวเองป้องกันโดยสำคัญที่เขาจะจริงมีการพลาดไปถูกคนอื่นหรือบางทีภัยหมดแล้วเป็นป้องกันไม่ได้เพราะภัยไม่มีอาจจะเป็นบันดาลโทสะหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ในกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มแบบนั้นนะลักษณะการจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องป้องกันของเราในที่สำคัญก็คือว่าเขาบอกว่าจำต้องป้องกันต่อภัยที่เขาเรียกว่าภัยอันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายและเมื่อต่อกฎหมายความจริงภัยอันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายและเมื่อต่อกฎหมายเนี่ยมันทฤษฎีเขาบอกว่าต้องเกิดจากการกระทำของคนอื่นนะการกระทำของบุคคลที่จะทำให้เกิดภัยเนี่ยต้องเป็นบุคคลอื่นบุคคลที่จะก่อให้เกิดภัยเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดด้วยตัวเขาเองก่อภัยต่อตัวเขาเองก่อภัยหรือตัวเขาเองไม่ได้ก่อภัยแต่อาศัยคนอื่นก่อภัยให้เราอย่างเงี้ยลักษณะของการก่อภัยจากบุคคลอื่นทีนี้แค่ไหนที่เรียกว่าเป็นภัยแค่ไหนเป็นภัยเนี่ยมันก็ไม่มีมาตรฐานอะไรที่บอกว่าขนาดไหนถึงจะเป็นภัยแต่ว่ามันเคยเราถือกันว่าสิ่งที่จะเป็นภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดกับเราแล้ววินยูชนทั่วไปเนี่ยเขาเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดนั้นน่ะมันจะทำให้เกิดภัยแก่ชีวิตร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินของเราได้หรือของคนอื่นได้นะเราดูว่าสิ่งที่คนอื่นกระทำโดยผิดกฎหมายต่อเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยวินยูชนเขาเห็นว่าอย่างเนี้ยเป็นภัยไหมอย่างเช่นมีคนมาพูดนะมาว่าเราพูดหยาบคายนะพูดกับเราด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างเนี้ยถ้อยคำหยาบคายเราก็ไม่ชอบฟังแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นภัยถูกไหมไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นภัยแต่ว่าถ้อยคำที่มันหนักกว่าหยาบคายถึงขั้นดูหมิ่นหรือเป็นการใส่ความใส่ร้ายอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างนี้ก็เป็นภัยต่อชื่อเสียงได้นะเป็นภัยได้เนี่ยต้องดูว่าแค่ไหนที่ว่ามีภัยหรือไม่มีภัยก็ดูว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อเราเนี่ยวิญญาณชนทั่วไปก็เห็นไหมว่าเป็นภัยอย่างเช่นคนที่จะยกมือจะชกหน้าเราเนี่ยแค่เขาเงื้อมือจะชกเราเนี่ยอย่างเนี้ยวิญญาณชนก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันจะมีภัยต่อร่างกายเราถูกไหมหรือคนไม่ถูกกันอยู่ใกล้ๆกันก็หยิบอาวุธยังไม่ได้ทำร้ายนะแต่หยิบอาวุธเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจได้แล้วว่าเนี่ยเขาจะเล่นงานเราอย่างเนี้ยข้อเท็จจริงเหล่านี้วิญญาณชนรู้ได้ว่าจะเกิดภัยเนี่ยเป็นภัยแล้วภัยนี้ไม่ต้องถึงขั้นลงมือกระทำความผิดตามหลักของมาตรา80นะ
ไอ้หลักมาตรา80ที่บอกว่าอะไรนะต้องลงมือกระทำความผิดถึงขั้นลงมือเป็นพยายามอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นภัยที่เป็นพยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยผู้ก่อภัยเนี่ยไม่ต้องทำถึงขนาดเข้าองค์ประกอบเป็นความผิดตามกฎหมายในขั้นมาตรา80เนี่ยไม่จำเป็นนะเหตุผลก็เพราะว่าการที่เขายอมให้เราป้องกันตนจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเราไม่ต้องรอให้พยันตรายนั้นเกิดขึ้นซะก่อนเพราะนั้นถ้าประชาชนเห็นว่ามีพยันตรายที่ใกล้จะถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขายอมให้เราป้องกันได้แม้ว่าจะไม่มีพยันตรายที่เกิดขึ้นมาแล้วนะเราไม่จำเป็นต้องรอให้พยันตรายนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วไอ้คำว่าใกล้จะถึงเนี่ยก็แปลว่าถ้าข้อที่จริงเขาวินิจฉัยเห็นว่ามันเป็นพยันตรายเนี่ยอย่างเนี้ยขั้นเนี้ยขั้นตอนเนี้ยก็ถือว่าป้องกันได้แล้วนะไม่จำเป็นจะต้องให้เขาลงมือถึงขั้นก่อภัยขึ้นมาจริงๆซะก่อนแล้วค่อยป้องกันไม่ใช่อย่างเนี้ยคำว่าพยันตรายที่ใกล้จะถึงก็กินความขนาดนี้ส่วนพยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายประทุษร้ายเนี่ยมันก็มีหลายอันนะทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาทั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคำว่าประทุษร้ายอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าถึงกับผิดกฎหมายเลยนี่ชัดเจนแต่ว่าผิดกฎหมายมันก็จะมีปัญหาว่าผิดกฎหมายอาญาผิดกฎหมายแพ่งผิดจารีตประเพณีจะเป็นภัยหรือไม่นะเราก็ต้องดูว่าลักษณะที่บอกว่าอย่างเนี้ยวินิจฉัยเขายอมให้ทำได้ไหมอย่างเช่นว่าเข้ามาในบ้านคนอื่นแล้วก็ไปลวนลามลูกสาวเขาเนี่ยเข้าไปในบ้านคนอื่นแล้วก็ไปลวนลามลูกสาวเขาเนี่ยอย่างนี้มันชัดเจนเลยว่ามันเป็นภัยอย่างน้อยก็เป็นภัยต่อทรัพย์ที่เรียกว่าบุกรุกแล้วก็ภัยเกี่ยวกับเพศที่ว่าถูกทำอนาจารแต่ว่าภัยเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้คงอยู่พอทำปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปในบ้านคนอื่นเป็นความผิดฐานบุกรุกเนี่ยพอเราออกมามันจะบุกรุกต่อไปไหมใช่ไหมการบุกรุกเนี่ยมันจะมีต่อไปไหมมันก็ไม่มีหรือว่าไปทำอนาจารเขาพอหยุดทำอนาจารมันก็ไม่ได้มีภัยต่อเนื่องออกไปลักษณะของภัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปุ๊บแล้วก็หมดไปหรืออาจจะมีภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงอยู่ตลอดเวลาชั่วระยะเวลาหนึ่งมันก็มีอย่างเช่นตัวอย่างที่ออกคราวที่แล้วเนี่ยเข้าไปในบ้านถูกไหมในเสือในสิงในกระทิงอะไรนะในเสือเข้าไปในบ้านในสิงเสร็จแล้วก็เข้าไปลวนลามภรรยาของในสิงพอในสิงโกรธในเสือก็ออกจากบ้านพอออกจากบ้านก็หยิบทรัพย์เขาออกมาอีกชิ้นหนึ่งไปลักขโมยทรัพย์เขามาอีกชิ้นหนึ่งด้วยเลยในสิงกับในกระทิงที่อยู่ในบ้านเขาก็ตามในเสือออกมาข้างนอกบ้านเสร็จแล้วในกระทิงก็ไปตีเอาไม้ตีพอเอาไม้ตีในเสือในเสือปล่อยทรัพย์แกก็ไปเอาทรัพย์มาคืนให้ในสิงเสร็จแล้วในสิงแกยังโกรธอยู่แกก็เอาปืนยิงในเสือปรากฏว่ากระสุนปืนมันไปถูกในเป็ดในไก่นะได้รับบาดเจ็บนี่ก็ถามอย่างเงี้ยความรับผิดของแต่ละคนก็มีในสิงกับในกระทิงมีบางส่วนของพวกเราเนี่ยตอบว่าในกระทิงเนี่ยกระทำการเนี่ยจะถือว่าเป็นป้องกันไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ใช่เป็นการป้องกันทรัพย์ของตัวเองเป็นทรัพย์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูว่าการป้องกันนั้นสามารถป้องกันต่อพยันตรายของตัวเองก็ได้ของผู้อื่นก็ได้อันนี้ก็ต้องดูว่าจุดหนึ่งว่าพยันตรายที่เกิดแก่ตัวเราเองก็ดีหรือเกิดแก่บุคคลอื่นก็ได้เนี่ยป้องกันเนี่ยเขาให้ทำได้นะให้ทำอย่างนั้นได้ทีนี้เราถ้าหากมันมีปัญหาอย่างของตัวอย่างที่พูดเนี่ยเราอยากให้พวกเราดูนะว่าภัยตัวที่เกิดขึ้นก็คือภัยที่ในเสือเข้าไปในบ้านของในสิงห์เป็นภัยฐานบุกรุกเนี่ยอันหนึ่งใช่ไหมเกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมบุกรุกทรัพย์เนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์เข้าไปทำอนาจารคนเนี่ยมันเข้าไปโดยไม่มีเหตุสมควรหรอกอย่างนี้ก็เป็นภัยฐานบุกรุกแล้วก็ถูกทำอนาจารมันก็เป็นภัยต่อเพศของผู้ที่ถูกทำอนาจารแล้วก็ไปขโมยทรัพย์เข้ามา3อย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะบุกรุกเนี่ยเมื่อออกมาเข้าไปปุ๊บนี่ออกมามันก็การบุกรุกมันก็ไม่มีละ
แล้วก็ทำอนาจารพอทำอนาจารปุ๊บก็เป็นภัยที่จะป้องกันได้ในขณะที่ถูกทำอนาจารนี่ป้องกันได้แต่เมื่อเขาเลิกทำอนาจารแล้วก็ออกมาแล้วนี่ก็ไอ้ภัยตัวเนี้ยที่จะป้องกันในฐานอนาจารเนี่ยก็ไม่มีละมันผ่านพ้นไปแล้วส่วนภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเมื่อไปหยิบทรัพย์เข้ามาได้ชิ้นหนึ่งพาทรัพย์เคลื่อนที่เนี่ยความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดสำเร็จเมื่อทรัพย์เคลื่อนที่แต่ว่าความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นการเอาทรัพย์ไปจากการครอบครองเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีการพาทรัพย์ไปเนี่ยภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์นั้นนะมันก็ยังไม่สิ้นสุดลงมันยังมีภัยที่ต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาที่ในเสือยังยึดถือทรัพย์ของเขาไปนี่อย่างเนี้ยภัยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะต่างกันระหว่างภัยที่เกิดจากการบุกรุกการอนาจารกับภัยที่เกิดจากการลักทรัพย์เพราะว่าภัย2 อย่างแรกนั้นนะพอเขาออกมาภัยมันก็สิ้นสุดไปแต่ฐานลักทรัพย์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นความผิดสำเร็จฐานลักทรัพย์ก็พาทรัพย์เคลื่อนที่ไปนี่แต่ระหว่างที่ผู้กระทำผิดเนี่ยยังครอบครองทรัพย์อยู่เนี่ยภัยอันตรายที่เกิดแก่ทรัพย์ของเจ้าของเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าของเขายังมีสิทธิ์ที่จะเอาคืนนะจะป้องกันทรัพย์ของเขาเนี่ยได้มันจะเป็น2อันเนี่ยก็ให้ข้อสังเกตว่าเราก็จะข้ามไปเราจะข้ามไปเราจะไม่พูดถึงว่าภัยอันไหนมันสิ้นสุดไม่สิ้นสุดเราก็จะไปว่าเรื่องลักทรัพย์เลยอย่างเนี้ยอันนี้เราก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นเรื่องป้องกันเนี่ยสาระสำคัญก็คือภัยเราก็ต้องดูว่าภัยตัวไหนมันยังมีอยู่มันสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดเราก็ควรจะดูสักหน่อยทีนี้เกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยในเสือเอาทรัพย์เขาแล้วก็ออกจากบ้านไปเนี่ยคนที่จะตามไปก็มีตัวในสิงกับในกระทิง2คนในสิงเนี่ยสามารถจะป้องกันทรัพย์ของตนแต่ในกระทิงเนี่ยสามารถที่จะป้องกันทรัพย์ของผู้อื่นถูกไหมมันก็จะเป็นข้อต่างถูกไหมมันจะมีความต่างระหว่างตัวในสิงเป็นเจ้าของทรัพย์เขาก็ป้องกันทรัพย์ของเขาส่วนในกระทิงเนี่ยแม้ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะกระทำเพื่อป้องกันทรัพย์ของผู้อื่นได้มันก็จะคู่กันไปมันจะมีข้อเปรียบเทียบให้เราเนี่ยมีประเด็นที่จะต้องพูดนะเราต้องพูดถึงว่ามันมีความต่างระหว่าง2คนเนี่ยทีนี้ส่วนของนายกระทิงเนี่ยเขาเอาไม้ตีนายเสือเพื่อให้ได้ทรัพย์นั้นคืนมาซึ่งเป็นการป้องกันทีนี้ภัยที่นายเสือก่อก็คือภัยเอาทรัพย์ส่วนภัยที่นายกระทิงก่อก็คือเอาไม้ตีมันก็ไม่ได้หนักหนากว่ากันถูกไหมเอาทรัพย์ไป335ลักทรัพย์ในเคหสถานโทษตั้งจำคุกเท่าไหร่6เดือนถึง5ปีหรืออะไรอนุมาตราเดียวเนี่ยส่วนการทำร้ายร่างกายเอาไม้ตี295มันแค่จำคุกไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน1ปีไม่เกิน2ปีโทษมันนิดหน่อยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของภัยที่ในเสือก่อกับที่ในกระทิงทำนี่มันไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันอย่างเนี้ยต้องถือว่าเป็นการป้องกันทรัพย์ของผู้อื่นพอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันโดยชอบตามมาตรา68เพราะฉะนั้นส่วนของในกระทิงเนี่ยไม่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายใช่ไหมวิธีการตอบมันต้องแบบนี้ว่าในกระทิงเนี่ยเอาไม้ตีในเสือเพื่อจะเอานาฬิกาหรือเอาอะไรที่ในเสือลักไปเนี่ยคืนให้แก่เจ้าของเนี่ยเป็นการจำต้องทำเพื่อป้องกันทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็การตีเนี่ยก็ตีเพียงทีเดียวมันก็ได้สัดส่วนกับภัยที่ในเสือก่อในเสือเขาก่อภัยลักทรัพย์เนี่ยไอ้นี่ก็ทำร้ายร่างกายมันไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันพอๆกันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันพอสมควรเมื่อพอสมควรเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68ผลก็คือว่าการกระทำของนายกระทิงเนี่ยไม่เป็นความผิดนายกระทิงไม่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายในเสือเนี่ยอันนี้ส่วนของนายกระทิงแต่นี่พวกเราก็จะบอกต่อไปนะบอกว่าไอ้นายกระทิงนี่นะก็ยังไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ของนายสิงห์ด้วยเราก็มาดูว่าอย่างเนี้ยกรรมการเขาอยากถามไหมคือเราก็อยากจะเขียนผู้ตอบเขาก็อยากเขียนแต่ต้องดูว่ากรรมการเขาต้องการจะทราบประเด็นนี้ไหมเราต้องดูเพราะถ้าเราเขียนไปแล้วกรรมการเขาไม่ได้ต้องการจะทราบประเด็นนี้ก็จะเสียเวลาเขียนแล้วก็คะแนนก็ไม่ได้แต่ว่าเอาละเธอเลือกผือขาดนะดีกว่าไม่เขียนนะเกิดกรรมการอยากจะรู้ขึ้นมาเขาก็ตอบนะก็ตอบว่า
การที่นายกระทิงไปเอาทรัพย์ของนายสิงห์กลับคืนมาจากนายเสือเนี่ยแล้วก็เอาไปคืนให้แก่นายสิงห์ก็ไม่ใช่เป็นการเอาทรัพย์ไปโดยทุจริตก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นี่ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ทีนี้มันเกิดผลอย่างนี้ว่าฝ่ายที่บอกว่านายกระทิงเนี่ยไม่มีอำนาจป้องกันทรัพย์ของคนอื่นการที่นายกระทิงไปตีในเสือเพื่อเอานาฬิกาไปจากในเสือเนี่ยเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นี่ดูที่ก็มีด้วยแต่ว่าเขาคิดจากจุดที่บอกว่าการป้องกันเนี่ยมันป้องกันได้ทรัพย์ต้องป้องกันทรัพย์ของตัวเราไม่มีสิทธิ์ไปป้องกันทรัพย์ของคนอื่นเราไปตีเขาเอาทรัพย์คืนมาเป็นการประทุษร้ายแล้วก็ได้ทรัพย์มาเป็นการเอาทรัพย์โดยทุจริตทำประทุษร้ายอีกเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ไปโน่นเลยอย่างเนี้ยมันก็ใช่ไหมไม่ถูกไม่ตรงไอ้ที่ไม่ตรงเนี่ยเพราะว่าจำตัวบทไม่ได้ว่าเขาป้องกันทรัพย์ของตัวเองด้วยแล้วของผู้อื่นด้วยมันทำให้วิชัยเพี้ยนไปเนี่ยอย่างเนี้ยก็ต้องดูด้วยบางทีมันไปถึงขนาดนี้ทีนี้ส่วนของในสิงห์เนี่ยส่วนของในสิงห์เนี่ยนะกิจกรรมที่ในสิงห์ทำก็คือว่าในสิงห์เนี่ยในคำถามเขาบอกว่าในสิงห์โกรธก็เอาปืนยิงในเสือเพราะฉะนั้นธงในที่เราควรรู้ได้เลยเนี่ยการที่ในสิงห์ใช้ปืนยิงในเสือเนี่ยเขายิงด้วยเจตนายิงเพราะความโกรธถูกไหมเราอ่านคำถามเนี่ยเราอย่าข้ามนะคำถามเนี่ยควรจะจำให้ดีว่าเขาเขียนว่าไงคือคำถามเขาบอกว่าในสิงห์โกรธเนี่ยก็ใช้ปืนยิงในเสือเราต้องดูว่าข้อที่จริงเขามัดมาแล้วว่าที่ยิงนั้นเนี่ยยิงเพราะโกรธเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าเรื่องนี้มันเป็นบันดาลโทสะหรือไม่แต่ว่าถึงแม้จะมีประเด็นเรื่องบันดาลโทสะหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องตอบไปถึงว่าตั้งแต่ในเสือเข้าไปในบ้านบุกรุกไปทำอนาจารภรรยาในสิงห์เสร็จไปขโมยทรัพย์ในสิงห์ออกมาเรื่อยเนี่ยตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนที่จะถูกเขายิงเนี่ยผลทางกฎหมายมันยังไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าในสิงห์ทำร้ายในเสือในขณะที่บุกรุกเป็นป้องกันถ้าขณะทำอนาจารก็เป็นป้องกันถ้าขณะที่ลักทรัพย์นะขณะลักทรัพย์และพาทรัพย์ไปก็ยังเป็นป้องกัน3ขั้นตอนเนี่ยมันเป็นป้องกันแต่ข้อที่จริงในคำถามปรากฏว่าในกระทิงเนี่ยไปเอาทรัพย์จากในเสือมาได้แล้วเอามาคืนให้ในสิงห์แล้วเนี่ยพยันตรายที่เกิดแก่ทรัพย์ของนายสิงห์เนี่ยมันหมดลงตั้งแต่ตอนที่นายกระทิงไปเอาทรัพย์กลับคืนมาถูกไหมพยันตรายหมดแล้วเพราะฉะนั้นการกระทำของนายสิงห์ที่ใช้ปืนยิงในเสือเนี่ยไม่เป็นการกระทำเพื่อป้องกันเพราะว่าจะป้องกันต้องป้องกันต่อพยันตรายที่ใกล้จะถึงกรณีนี้พยานตรายมันหมดลงไปแล้วเนี่ยจะอ้างป้องกันไม่ได้ทีนี้เมื่ออ้างป้องกันไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีข้อที่จริงต่อไปว่าในสิงห์เนี่ยโกรธใช้ปืนยิงเพราะความโกรธเราก็ต้องแปลว่าการที่ในเสือบุกรุกเข้าไปในบ้านเขาก็ดีไปทำอนาจารภรรยาของในสิงห์ก็ดีไปขโมยทรัพย์เข้ามาอีกอันนึงก็ดีอย่างเนี้ยเป็นการข่มเหงในสิงห์อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้วในสิงห์เนี่ยยังโกรธอยู่แล้วก็ยิงไปในขณะที่ยังโกรธอยู่เนี่ยต้องแปลว่าเขาต้องการถามว่าผู้บันดาลโทสะได้กระทำความผิดในขณะนั้นหรือไม่ถูกไหมองค์ประกอบของบันดาลโทสะต้องกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นในขณะนั้นเนี่ยต้องแปลว่าในขณะที่ตัวเองยังมีความโกรธอยู่เพราะนั้นเนี่ยข้อที่จริงที่ให้มาว่าในสิงห์ยังโกรธแล้วก็ใช้ปืนยิงเพราะความโกรธเนี่ยเป็นเรื่องที่ในสิงห์เนี่ยกระทำต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นต้องแปลว่าเขายิงในขณะโกรธเนี่ยเป็นการกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นเพราะนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าการกระทำนั้นเป็นบันดาลโทสะได้จบไปในส่วนของกระทำต่อในเสือทีนี้ตอนที่กระสุนมันพลาดไปถูกในเป็ดในไก่ก็ง่ายเพราะว่าการกระทำโดยป้องกันเนี่ยเป็นการกระทำโดยเจตนามีเจตนาพิเศษเพื่อป้องกันถ้ามันพลาดไปมันก็ต้องเจตนานี้มันก็ไปทั้งหมดแต่กรณีนี้เนี่ยมันไม่เป็นป้องกันก็ภัยหมดไปแล้วนั่นการกระทำของในสิงห์ต่อในเสือเนี่ยเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะไอ้การบันดาลโทสะมันเป็นเรื่องของเจตนาถูกไหม
เพราะนั้นเมื่อถือว่ามีเจตนาต่อผู้ที่ได้รับผลร้ายตามหลักเรื่องการกระทำโดยพลาดเนี่ยต้องถือว่าไอ้เจตนาที่กระทำโดยบันดาลโทสะเนี่ยมันต้องไปถึงผู้ที่ได้รับผลร้ายด้วยวิธีเขียนก็คือว่าในเสืออ้างว่าตัวเองกระทำโดยบันดาลโทสะต่อในสิงห์อ้างว่าตัวเองบันดาลโทสะต่อในเสือได้เมื่อการกระทำเนี้ยผลไปเกิดกับในเป็ดในไก่โดยพลาดไปเนี่ยในสิงห์ก็อ้างว่าการกระทำเนี้ยเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะต่อในเป็ดในไก่โดยพลาดได้ด้วยเนี่ยวิธีการเขียนให้มันเข้าตัวบทแล้วก็เข้าตามองค์ประกอบมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าก่อนจะเขียนเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคำถามว่าคำถามที่ให้ข้อเท็จจริงมาแต่ละอย่างในเรื่องนั้นเนี่ยถ้ามีข้อเท็จจริงหลายอย่างเราต้องแปลว่าข้อเท็จจริงที่ให้มาหลายอย่างนั้นมันต้องมีความหมายไม่เหมือนกันถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยตัวละครมันไม่จำเป็นต้องมีหลายคนอย่างเรื่องนี้ทำไมต้องมีในกระทิงเข้ามาอีกคนหนึ่งล่ะแค่มีในสิงคนเดียวก็ป้องกันได้และบันดาลโทสะได้ก็ไม่เห็นจะต้องมีในกระทิงเข้ามาทำไมมีในกระทิงเข้ามาก็เพื่อว่าเป็นการป้องกันทรัพย์ของคนอื่นแล้วการป้องกันโดยตีไปทีเดียวเนี่ยมันพอสมควรแต่ว่าในสิงไม่ใช่ปืนยิงถ้ายิงในขณะมีภัยก็เป็นการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นการป้องกันที่เกินสมควรใช่ไหมเขาลักทรัพย์เราเอาปืนยิงให้ตายเนี่ยมันก็เกินสมควรมันไม่ได้สัดส่วนแต่เรื่องนี้พอดีภัยมันหมดไปแล้วมันก็กลายเป็นไม่เป็นป้องกันแต่ก็ยังเป็นบันดาลโทสะแล้วก็กระทำโดยพลาดไปได้อย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาขู่ขึ้นมาแต่เราก็ต้องเอาหลักของเราไปนะเอาล่ะนี่เป็นตัวอย่างนะที่บอกว่าการป้องกันเนี่ยเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตัวก็ได้สิทธิ์ของคนอื่นก็ได้ที่นี้ในประเด็นบอกว่าผู้ที่ก่อให้เกิดภัยประทุษร้ายก็คือประทุษร้ายก็คือแสดงว่าผู้ที่ก่อให้เกิดภัยเนี่ยเขาไม่มีอำนาจโดยชอบที่จะทำได้เนี่ยถ้าเราจะแปลภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายก็หมายถึงว่าผู้ที่ก่อให้เกิดภัยเนี่ยเขาไม่มีอำนาจโดยชอบที่จะทำอย่างนั้นได้การกระทำที่เขาไม่มีอำนาจโดยชอบที่จะทำได้เนี่ยมันกระทบสิทธิ์ของเราทีนี้สิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายคุ้มครองนะบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายอะไรเนี่ยมันเป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองเมื่อมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ของเราเนี่ยบุคคลอื่นเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องเคารพสิทธิจะต้องไม่มากระทบสิทธิ์ของเราเพราะการที่บุคคลอื่นมากระทบสิทธิ์ของเราได้เนี่ยเขาจะต้องมีสิทธิ์ที่เหนือกว่านะถ้าเขามีสิทธิ์ที่เหนือกว่าการกระทำของเขาเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเราจะอ้างว่าถูกประทุษร้ายโดยละเมิดต่อกฎหมายไม่ได้เช่นตำรวจไปจับผู้ร้ายเนี่ยตำรวจมีอำนาจตามวิอาญาที่จะจับผู้กระทำความผิดตำรวจไปจับผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายจะบอกว่าป้องกันสิทธิ์ที่ไม่ให้ถูกนวงเหนียวกักขังทำร้ายตำรวจอย่างเนี้ยในเมื่อตำรวจเขามีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะกระทำการจับกุมได้โดยถูกต้องเนี่ยผู้ร้ายเนี่ยจะต้องยอมรับนั้นจะอ้างว่าถูกตำรวจข่มเหงแล้วไปทำร้ายตำรวจบ้างเนี่ยเป็นการป้องกันเนี่ยอ้างไม่ได้เพราะตำรวจเขามีสิทธิ์ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะลักษณะนี้ทีนี้ในเรื่องของการประทุษร้ายเมื่อต่อกฎหมายพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงอีกอันหนึ่งที่เราควรระวังนะประเด็นว่าเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่ใกล้จะถึงไอ้คำว่าใกล้จะถึงหรือไม่ใกล้จะถึงเนี่ยเราก็ดูจากความรู้สึกของวิญญูชนเหมือนกันนะกรณีนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องใช้วิญญูชนมาเทียบนะเอาวิญญูชนมาเทียบแต่วิญญูชนที่จะเทียบเนี่ยต้องเป็นวิญญูชนที่มีภาวะเช่นเดียวกับผู้กระทำนะมีภาวะเช่นเดียวกันอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกันอะไรอย่างเช่นว่าพยานอย่างเช่นว่าพฤติการของคนที่เขาเปิดเอวเนี่ยเปิดเอวแล้วก็ทำท่าชักอาวุธขึ้นมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกเป็นใครไหมเราเดินมาดีๆมืดค่ำๆมาเจอใครก็ไม่รู้จักคนหนึ่งอยู่ที่เปิดเอวทำท่าชักอาวุธเราจะรู้สึกว่ามีภัยไหมหรือว่าไม่มีภัยเรารู้สึกว่ามีภัยถูกไหมวิญญูชนทั่วๆไปเขาก็รู้สึกว่ามีภัยโดยดูจากอะไรดูจากเวลาเวลานะเวลาเวลาก็คือว่ามันดึกดื่นป่านนี้แล้วนะบริเวณที่มันเปลี่ยวสถานที่ที่มันมืดมืดแล้วก็เวลาที่มันดึกดื่นเนี่ยแล้วก็พอดีเราผ่านมาแถวนี้เจอไอ้หมอนี่อยู่พอดีเลยหมอนี่เห็นเราปุ๊บเนี่ยทำท่าเปิดเอวปุ๊บชักอาวุธเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะให้เราสันนิษฐานว่าเป็นคนดีเป็นไปไม่ได้ใครๆก็สันนิษฐานว่าไอ้นี่เป็นคนร้ายแน่ๆถูกไหมจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคน
ร้ายหรอกแต่ว่าพฤติการของเขาสถานการณ์อย่างนั้นมันทำให้เราเข้าใจไปว่าเนี่ยเป็นคนร้ายที่จะอย่างน้อยก็ต้องประสงค์ร้ายต่อเราในลักษณะว่าทำร้ายร่างกายก็ดีทำให้เอาทรัพย์รักทรัพย์ก็ดีอย่างเนี้ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกจากข้อที่จริงที่เห็นเนี่ยเพราะนั้นอย่างเนี้ยถ้าเราบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยคนดีๆไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยนะไม่มีภัยไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าเอาตามความเป็นจริงนะไม่มีภัยอะไรหรอกแต่ว่าในความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาตัดสินใจตามที่วิญญูชนทั่วๆไปเขาเห็นว่ามีภัยแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะกระทำการป้องกันภัยที่เขาเข้าใจว่าเป็นภัยเนี่ยเราอ้างเรื่องความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา62วรรค1เนี่ยเราก็อ้างได้ถูกไหมเราอ้างแม้จริงๆมันไม่มีภัยแต่ว่าในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีภัยตามความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขารู้สึกว่ามีภัยแต่ในความเป็นจริงนะข้อเท็จจริงที่เป็นจริงๆก็คือคนนั้นเขาไม่มีอาวุธไม่มีอะไรติดตัวมาหรอกอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ว่ากฎหมายเขาก็ยอมให้อ้างความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นข้อแก้ตัวได้แล้วก็เรื่องนี้ถ้าเกิดพอสมควรแก่เหตุเช่นเขาแสดงท่าทางชักอาวุธเราก็แค่เอาไม้ตีหนึ่งทีก็ไม่ได้ทำอะไรต่ออย่างนี้มันก็พอเหมาะถูกไหมภัยที่เขาทำมันอาจจะเป็นภัยต่อทรัพย์สินหรือภัยต่อร่างกายชีวิตเราก็แค่ทำให้เกิดภัยโดยใช้ไม้ตีมันก็ได้สัดส่วนกันก็อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุโดยสำคัญผิดในข้อที่จริงว่ามีพยันตรายที่ใกล้จะถึงแล้วก็การป้องกันของเราก็พอสมควรแก่เหตุอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ้างไปอย่างนั้นทีนี้คำว่าพยันตรายที่ใกล้จะถึงเนี่ยเราต้องดูนะว่าพยันตรายเนี่ยมันจะมีฎีกาอยู่ชุดหนึ่งที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่ว่าพยันตรายที่ใกล้จะถึงที่ทำให้เกิดการป้องกันแล้วมันจะทำให้เกิดการป้องกันที่พอสมควรหรือเกินสมควรเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มฎีกากลุ่มที่บอกว่าสำคัญผิดว่าจะเกิดภัยต่อทรัพย์ก็ดีต่อร่างกายก็ดีและเอาปืนไปยิงเขาตั้งหลายนัดบางคำพิพากษาฎีกาก็บอกว่ายิงไปสัก 3-4 นัดก็ยังพอสมควรอยู่บางฎีกาบอกโอ้ยิงไปทั้ง2นัดเนี่ยยิงนัดเดียวก็ได้อีกนัดนึงยิงขู่ก็ได้ไอ้นัดที่ยิงทั้ง2นัดเลยเกินสมควรมันก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เกิดความสับสนเอ๊ะแล้วถ้ากรณีอย่างเนี้ยอย่างไหนมันจะพอสมควรไอ้พอสมควรหรือไม่พอสมควรผมก็ลองดูว่าลักษณะที่ว่าพอสมควรเนี่ยอย่างเช่นมีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆเนี่ยฎีกาเมื่อปีที่แล้วหรือไงที่บอกว่าจำเลยเนี่ยเป็นพ่อของผู้หญิงเป็นพ่อแล้วก็ผู้ตายเนี่ยก็เคยอยู่กินเป็นสามีภรรยากับลูกของจำเลยปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาลูกของจำเลยเขาไม่อยู่ด้วยเขากลับมาอยู่กับจำเลยไอ้จำหมอนี่ก็จะมาเอาลูกสาวเขากลับไปอยู่ด้วยไปอยู่กินเหมือนเดิมทีนี้เขาไม่อยากไปไอ้เจ้าผู้ตายเนี่ยก็เอามีดยาวตั้งฟุตหนึ่งมีดยาวฟุตหนึ่งเดินมาบังคับลูกสาวให้ไปทีนี้ระหว่างบังคับเนี่ยจำเลยเขาก็ไปเอาปืนลงมาไปหยิบปืนมาเป็นปืนยาวขนาดจุด22เนี่ยไปหยิบปืนมาปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยแกไม่ยอมหยุดแกก็ยังเดินเข้าไปหาจำเลยจำเลยเขาก็ยิงไปทีนึงที่ลำตัวยิงไปที่ลำตัวไป1ทีมันก็ไม่เป็นไรมันก็เดินมาใหม่อันนี้ก็ยิงไปเรื่อยยิงจนมันล้มไปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ยิงอีกยิงไป2ที3นัดได้2นัดก็ลงไปทีนี้ศาลฎีกาเขาบอกว่าเนี่ยการที่ยิงไปถึง1นัดเนี่ยนะแกก็ยังเดินมาอีกเนี่ยระยะก็ห่างกันประมาณไม่กี่เท่าไหร่3 วา2วา3วามันก็6เมตรนะ4เมตรถึง6เมตรก็ใกล้นะมียาว1ฟุตนี่ถ้าอยู่ในระยะใกล้นี่ก็อันตรายแทงตายได้ฟันก็ตายได้เอาปืนขนาดจุด22มายิงไปแล้วก็เป็นปืนขนาดเล็กนี่เขาบอกนะเป็นอาวุธปืนขนาดกระสุนนั้นขนาดเล็กเขาก็มีไว้สำหรับยิงพวกอะไรนะยิงหนูยิงสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มารบกวนพืชไร่อย่างเนี้ยไอ้จุด22เนี่ยเขาใช้ในวัตถุประสงค์แบบนั้นอันนี้ก็ต้องว่าเป็นความฉลาดเฉลียวของทนายความที่สืบข้อเท็จจริงอันนี้เข้ามาได้ว่าไอ้ปืนชนิดนี้เนี่ยเขาใช้ในวัตถุประสงค์อะไรคือเขาไม่ได้ใช้ยิงคนหรอกปกติ
แต่ว่าไอ้หมอเนี่ยมันมีมีดยาวตั้งฟุตเดินเข้ามาหาเนี่ยเขาก็ใช้ยิงไปทีนึงแต่เพราะไอ้ขนาดเล็กของมันเนี่ยมันก็ไม่หยุดก็เลยเดินต่อมาอีกต่อมาอีกเขาก็ยิงไปอีกก็ปรากฏว่ายิงจนมันหยุดอ่ะมันล้มก็ตายอยู่ตรงเนี้ยเขาก็บอกเนี่ยอย่างเนี้ยพอสมควรคือพอสมควรหรือไม่พอสมควรเราต้องดูว่าโอกาสที่จะเกิดภัยต่อผู้กระทำเนี่ยมันมีโอกาสขนาดไหนอย่างเช่นยิงหนึ่งนัดเขาก็เดินมาถือมีดตั้งหนึ่งฟุตมาก็ยังมีภัยอยู่ก็ยิงไปอีกนัดหนึ่งมันก็ยังเดินมาแล้วก็ต้องยิงไปจนกว่าจะระงับภัยตัวเนี้ยก็คือว่าพอสมควรเนี่ยคงจะดูความจำเป็นที่จะต้องไประงับภัยที่จะป้องกันนะเราดูว่ามีความจำเป็นที่จะต้องระงับภัยที่จะต้องป้องกันเนี่ยอย่างเช่นเราใช้ปืนขนาดใหญ่กว่านี้ปืนขนาดใหญ่กว่านี้ก็คือขนาดจุดสามแปดที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยปรากฏว่าเรายิงไปหนึ่งนัดมันก็ไม่หยุดอาจจะเมาเยอะพอเมาเยอะมันก็ไม่รู้ยิงมันก็ไม่ทันเจ็บมันช้าๆก็ยิงไปก็เดินมาเดินมาก็ยิงไปเรื่อยยิงจนหมดไปเลยห้านัดนะมันมีอยู่ห้านัดก็ยิงหมดห้านัดไปเลยทีนี้เราจะบอกว่าไอ้การยิงห้านัดเลยเนี่ยเป็นการพอสมควรแก่เหตุไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเมื่อยิงนัดที่หนึ่งนัดที่สองนัดที่สามไปเนี่ยพฤติการก้าวร้าวของผู้ตายเนี่ยหมดไหมหมดความก้าวร้าวลงหรือยังหรือหมดโอกาสที่จะทำร้ายเราหรือยังแล้วก็มาดูตัวว่าคนยิงเป็นใครถ้าคนยิงเป็นผู้ชายปกตินี่นะเขาก็ต้องถือว่าแข็งแรงกว่าผู้หญิงถ้าหากว่ายิงไปหนึ่งนัดสองนัดนี่ไอ้ฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยมันก็อาจจะมาต่อสู้กับผู้ชายที่ยังไม่ถูกยิงเนี่ยนะมันก็อาจจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วทำไมกันจึงยิงไปตั้งห้าหกนัดเนี่ยเขาก็จะถามมันยิงไปมันก็เกินความจำเป็นแต่ถ้าเกิดผู้หญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวไอ้หมอนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ปีนเข้ามาในบ้านทำอะไรก็ไม่รู้จะก่อให้เกิดภัยอันตรายขนาดไหนก็ไม่รู้อย่างเนี้ยแล้วผู้หญิงเขาก็ต้องยิงเพื่อเอาตัวรอดไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเนี้ยสถานการณ์อย่างนี้มันไม่เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ถูกปะทุสลายด้วยวิธีการอย่างนี้เขาก็ยิงไปได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะระงับภัยได้มันก็น่าจะพอสมควรแต่หมายถึงว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงให้เห็นนะว่ามันมีความจำเป็นจะต้องยิงอย่างเนี้ยเพราะบางทีข้อเท็จจริงตรงเนี้ยในทางสำนวนคดีเนี่ยไม่ค่อยมีการสืบให้ชัดเจนนะถ้าพวกเราเป็นทนายหรือเป็นไรเนี่ยเราต้องสืบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนโดยเฉพาะความคิดของนักวิชาการที่เขามีความชำนาญเกี่ยวกับพวกอาวุธปืนกระสุนปืนอำนาจในการหยุดยั้งของกระสุนปืนแต่ละชนิดอย่างเนี้ยถ้าเป็นทนายเราก็ควรจะสืบหน่อยแต่ถ้าไม่สืบมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ยิง6นัดศาลฎีกาบอกว่าเนี่ยเป็นการป้องกันที่เกินสมควรกว่าเหตุยิง6นัดเนี่ยนะถ้าดูเฉยๆเนี่ยก็คือว่าผู้เสียหายไปหาเรื่องจำเลยไปดักตีเขานี่แหละจำเลยเขาก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยเขาก็ขับรถหนีมาไอ้เจ้าพวกผู้เสียหายมันขับรถตามเขาไปมีอาวุธมีไม้ใบแหลมมีอะไรไปจนรถเขาหยุดจนรถจำเลยเขาหยุดก็ยังลงไปทำลายเขาจำเลยเขาก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงออกมาเนี่ย6นัดถูกผู้เสียหายไป2คนทั้ง2คนไม่ตายทั้งคู่โดนคนละ2นัด3นัดเนี่ยไม่ตายศาลฎีกาบอกเนี่ยยิงตั้ง6นัดเนี่ยมันเกินสมควรทีนี้เกินสมควรผมก็ไปดูที่เขาย่อมาว่าทำไมถึงเกินสมควรก็คือว่าพฤติการก็คือว่าพอยิงปุ๊บเนี่ยไอ้พวกที่ถูกยิงเนี่ยไม่มีพฤติการว่าจะเข้ามาทำร้ายเพราะว่าถูกยิงก็วิ่งหนีบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่มีพฤติการที่เข้ามาทำร้ายที่ทำให้เห็นว่าจำเป็นจะต้องยิงจำนวนถึง6นัดทีนี้ปืน6นัดที่ยิงออกไปเนี่ยเป็นปืนลูกกระสุนลูกเล็กนิดเดียวเองขนาดจุด32นะจุด32ก็คือ7มิลลิเมตร 7.65 มิลลิเมตรปืนขนาดเล็กยิงปกติมันก็ตายนะถ้าโดนที่สำคัญนะแต่ปรากฏไอ้นี่ยิงเข้าไปตั้ง6นัดยังไม่ตายเลยเนี่ยก็จริงๆโดยสภาพปืนเนี่ยมันก็คุณภาพแย่เนี่ยพวกเราจะไปซื้อมาใช้อย่าไปซื้อเนี่ยปืนประเภทอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยแถมทำให้เรารับโทษหนักอีกเพราะว่ามันยิง6นัดเนี่ยมันเกินสมควรแก่เหตุคือศาลเขาจะไปรู้อะไรใช่ไหมเขาจะไปรู้แล้วก็ยิงตั้ง6นัดยิงหมดเลยเนี่ยก็มันเกินไปยิงนัด2นัดก็พอเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเพราะไอ้กระสุนมันเล็กเนี่ยยิง5 6นัดบางทียิงไม่อยู่แต่ถ้าเป็นปืนขนาดใหญ่
อย่างเช่นขนาดจุด357เนี่ยนะขนาด11เนี่ยนะมิลลิเมตรเนี่ยอันนี้ยิง1นัดก็แย่แล้วโดนไอ้นี่1นัดเนี่ยเท่ากับโดนไอ้ปืนเล็กๆยิง 3-4 นัดจะยังไม่เท่าไอ้นี่นัดเดียวเลยอย่างเนี้ยมันก็ต้องแล้วแต่พวกเราเนี่ยจะเลือกใช้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเก๋นิดหน่อยนะเราก็เลือกใช้ให้มันดีเอาล่ะทีนี้เรื่องของป้องกันของเราเนี่ยนะป้องกันของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะแล้วเราก็คิดกันดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาเรื่องที่เราเคยผ่านตามาก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาคิดดูนะว่าเราควรจะดูที่จุดไหนในเอกนะเอกต้องการฆ่าในโทเนี่ยแล้วก็ในเอกเขาบอกปืนเล็งจ้องจะยิงในโทในตีเนี่ยเขาช่วยเหลือไม่ให้ในโทถูกยิงเขาก็ใช้ปืนยิงในเอกกระสุนปืนไปถูกในเอกบาดเจ็บในจัตวาเนี่ยก็ช่วยในโทไม่ให้ถูกยิงก็คือมีคนช่วยอยู่สองคนนะมีในตีช่วยวิธีการช่วยก็คือเอาปืนยิงในเอกได้รับบาดเจ็บส่วนในจัตวาเขาก็ช่วยนะช่วยในโทเหมือนกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันเขาใช้วิธีการผลักในโทในโทเนี่ยก็ให้พ้นวิถีกระสุนที่จะถูกยิงเนี่ยก็ล้มลงศีรษะแตกปรากฏว่าในจัตวาก็เข้าไปประคองในโทแต่ในโทเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าในจัตวาเนี่ยมาแกล้งเขาแกล้งผลักให้เขาล้มเขาก็โกรธพอเขาแสดงอาการโกรธในจัตวาเห็นเช่นนั้นก็วิ่งหนีไปในโทซึ่งยังโกรธอยู่เนี่ยวิ่งไล่ตามไปทันทีแล้วก็ใช้ไม้ตีหัวนะตีศีรษะในจัตวาศีรษะแตกเลยเขาให้วินิจฉัยว่าในตีในจัตวากับในโทเนี่ยมีความรับผิดฐานใดหรือไม่คือคำถามที่เขาเคยเอามาถามเราเนี่ยก็อยากจะเอามาให้เห็นว่าถ้ามีคำถามลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราควรจะคิดถึงว่าเขาจะต้องการถามอะไรทีนี้กรณีที่ในตรีกับในจัตวามีความประสงค์เหมือนกันคือต้องการจะช่วยไม่ให้ในโทถูกในเอกยิงเหมือนกันเลยคือเขามีเจตนาที่จะกระทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากพยันตรายแต่ทีนี้เราต้องมาคิดดูความจริงมาช่วยคนเดียวก็เหมือนกันเนี่ยถูกไหมเขาจะยิงแล้วก็เอาปืนยิงเขาก่อนเพื่อช่วยเหลืออย่างในตรีนี่ก็พอแล้วแล้วทำไมต้องมีนายจัตวามาช่วยโดยวิธีการของนายจัตวาที่นายจัตวาเขาใช้วิธีการช่วยโดยการผลักให้นายโทล้มลงแต่ว่านายตรีช่วยโดยการยิงนายเอกเราก็ต้องมาคิดตรงนี้ว่าถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะต้องว่าส่วนของนายตรีกับส่วนของนายจัตวากับส่วนของนายโทเนี่ยมันมี3ส่วนเพราะฉะนั้น3ส่วนถ้าเอา3หารก็ต้อง3 3 3ถูกไหมประเด็นละ3คะแนนถูกไหมในตรีในจัตวากับในโทเนี่ยประเด็นละ3คะแนนเพราะฉะนั้นในตรีกับในโทในตรีกับในจัตวาเนี่ยช่วยก็เอาไป3 3ก็6ส่วนในโทเนี่ยมันมีเรื่องของความเข้าใจผิดแล้วมีความโกรธแล้วไปไล่ทำลายเขาเนี่ยก็4ใช่ไหมในวิธีดูง่ายๆเลยเราอ่านแล้วเราก็รู้แล้วว่าข้อนี้มัน10คะแนนโดยวิธีการในตรี3คะแนนในจัตวา3คะแนนแล้วก็ในโท4คะแนนก็จะได้10คะแนนจากตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นกรอบที่เราจะเขียนให้ได้คะแนนเนี่ยเราก็ต้องมาคิดว่าวิธีการช่วยของในตรีกับในจัตวาเนี่ยวิธีที่ไม่เหมือนกันเนี่ยหลักกฎหมายควรจะเหมือนกันไหมการตอบเราจะใช้หลักกฎหมายเดียวกันมาตอบได้ไหมใช่ไหมก็มันไม่เหมือนกันนะในตรีช่วยโดยการเอาปืนยิงในเอกผู้ก่อภัยส่วนในจัตวาช่วยโดยวิธีการผลักผู้ที่จะถูกยิงเพื่อให้ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยพ้นภัยจากการถูกยิงเป็นการกระทำต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ก่อให้เกิดภัยถูกไหมในตรีกระทำต่อผู้ที่ก่อให้เกิดภัยส่วนในจัตวากระทำต่อในโทซึ่งในโทไม่ได้ก่อให้เกิดภัยผู้ที่ก่อให้เกิดภัยคือในเอกแต่ความประสงค์เหมือนกันคือ
ม่ให้ในโทถูกยิงเพราะนั้นเนี่ยภัยที่ในเอกก่อให้กับในโทเนี่ยเป็นภัยต่อชีวิตถูกไหมแต่ภัยที่จะป้องกันที่ในเอกป้องกันเนี่ยในตีกระทำการเพื่อป้องกันเนี่ยเขากระทำการป้องกันภัยต่อชีวิตด้วยการก่อภัยต่อในเอกเป็นภัยต่อชีวิตอย่างนี้มันก็ชัดเจนเลยว่ามันเป็นเรื่องป้องกันเพราะกระทำต่อผู้ที่ก่อให้เกิดภัยและพอสมควรแก่เหตุส่วนในจัตตวาเนี่ยเขาไม่ได้กระทำต่อในเอกถ้าในจัตตวากระทำต่อในเอกก็เป็นการป้องกันในโทแต่กระทำต่อในโทซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดภัยอย่างนี้อ้างป้องกันไม่ได้มันไม่เข้าหลักเรื่องป้องกันแต่อ้างหลักในเรื่องของความจำเป็นถูกไหมเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องป้องกันในโทจากภัยต่อชีวิตของในโทที่เกิดจากในเอกทำโดยผิดกฎหมายแล้วเป็นภัยที่ใกล้จะถึงเพราะนั้นหลักการที่จะเอาในจัตตวามาใช้ต้องเอาหลักเรื่องจำเป็นส่วนในตรีเอาหลักเรื่องป้องกันส่วนในโทที่เข้าใจผิดว่าในจัตตวาแกล้งแล้วไปไล่ทำร้ายเขาแล้วตีเขาหัวแตกเนี่ยเป็นการตีเพราะความโกรธว่าถูกแกล้งที่ระหว่างข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมเนี่ยแล้วก็สำคัญผิดในข้อที่จริงตาม62วรรคหนึ่งอย่างเนี้ยกรอบในใจของเราเนี่ยเราต้องมองกรอบอย่างนี้แล้วค่อยเขียนธงคำตอบมันจะครบประเด็นนะเราต้องมองอย่างนี้ว่าสำหรับในตรีใช้อาวุธปืนยิงในเอกเนี่ยเป็นการกระทำโดยมีเจตนาฆ่าแน่นอนทีนี้ทำอย่างนี้เพื่อป้องกันชีวิตของพยันตรายที่ในเอกก่อเป็นพยันตรายที่ประทุษร้ายต่อชีวิตของในโทแล้วเป็นพยันตรายที่ผิดกฎหมายแล้วใกล้จะถึงเนี่ยแล้วการกระทำของในตรีต่อในเอกเนี่ยเป็นการใช้ปืนยิงในขณะที่ในเอกก็ใช้ปืนยิงเนี่ยมันก็ได้สัดส่วนกันเพราะการกระทำของในตรีต่อในเอกเนี่ยเป็นการกระทำโดยป้องกันพอสมควรเองก็ไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะถ้ายิงเขาตายก็ฆ่าถ้าไม่ตายก็ไม่ผิดฐานพยายามฆ่าเนี่ยก็จบไปอันนี้ก็คะแนนก็น้อยเพราะมันชัดเจนอยู่ในตัวเป็นการกระทำต่อผู้ที่ก่อให้เกิดภัยแล้วมีเจตนาเพื่อป้องกันแล้วก็มันพอสมควรมันก็เข้าหลักเรื่องป้องกันโดยชอบตาม68ที่ส่วนของในจัตตวาในจัตตวาเห็นในโทกำลังจะถูกในเอกยิงเนี่ยเพราะฉะนั้นในชีวิตของในโทเนี่ยกำลังมีพยันตรายต่อชีวิตของในโทแล้วเป็นภัยที่ใกล้จะถึงแล้วภัยนี้เนี่ยนายโทไม่ได้เป็นคนก่อถ้านายโทเป็นคนก่อนะนายจัตวาจะไปกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพื่อช่วยนายโทให้พ้นภัยเนี่ยได้ไหมถ้าหากว่านายโทเป็นคนวิวาทกับนายเอกนายจัตวาจะทำอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมถ้านายโทไปวิวาทกับนายเอกเนี่ยแสดงว่านายโทไปก่อภัยขึ้นมาเองเนี่ยนายโทเองเนี่ยจะอ้างการกระทำด้วยความจำเป็นเพื่อช่วยตัวเองอ้างไม่ได้นายจัตวาจะไปอ้างเหตุอย่างนี้มาช่วยในโทเพื่อจำเป็นเพื่อจะช่วยไปต่อในโทก็ไม่ได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงเพียงว่าในเอกเอาปืนยิงในโทกำลังจะยิงซึ่งเป็นภัยที่ใกล้จะถึงในโทภัยนี้ในโทไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วยความผิดของในโทหรือนายจัตวาเป็นคนก่อให้เกิดขึ้นด้วยความผิดของนายจัตวาไม่ใช่แล้วก็วิธีการช่วยแบบอื่นมันก็ไม่มีมันก็เป็นวิธีที่ช่วยโดยวิธีอย่างเนี้ยไม่มีวิธีอื่นแล้ววิธีการช่วยของเขาก็โดยผลักนายโทให้ล้มลงแต่ภัยที่นายเอกจะก่อให้นายโทเนี่ยเป็นภัยต่อชีวิตเพราะฉะนั้นสัดส่วนของการกระทำด้วยความจำเป็นของนายจัตวาเนี่ยซึ่งเป็นการทำร้ายร่างกายเนี่ยด้วยความจำเป็นเนี่ยกับภัยที่นายเอกจะใช้ปืนยิงนายโทให้เสียชีวิตเนี่ยอย่างเนี้ยต้องถือว่าไม่เกินสมควรแก่เหตุเราต้องใช้คำให้ถูกนะว่าการที่นายจัตวาผลักนายโทให้ล้มลงเพื่อให้พ้นจากกระสุนปืนที่นายเอกจะยิงซึ่งเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงมันเป็นพยันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของนายโทและนายจัตวาแล้วนายจัตวาก็ไม่มีวิธีช่วยเป็นอย่างอื่นก็ต้องใช้วิธีนี้อย่างเนี้ยแล้ว
การที่ในจัตวาถักในโทให้ล้มลงเป็นอันตรายแก่กายเนี่ยเพื่อให้พ้นจากพยันตรายต่อชีวิตของในโทเนี่ยถือว่าการกระทำของในจัตวาเนี่ยไม่เกินสมควรแก่เหตุถ้าเราบอกพอสมควรแก่เหตุได้ไหมเราบอกนี่แหละเป็นการกระทำด้วยความจำเป็นพอสมควรแก่เหตุไม่ต้องรับโทษต้องถือว่าถูกหรือผิดถูกไหมถ้าพอสมควรแก่เหตุเนี่ยมันเป็นเหตุผลของมาตรา68แต่ถ้าเหตุผลของความจำเป็นตาม67เขาใช้ว่าถ้าไม่เกินสมควรแก่เหตุถึงจะได้รับยกเว้นโทษมันจะไม่มีพอสมควรแก่เหตุการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยจะไม่ใช้คำว่าพอสมควรแก่เหตุเป็นอันขาดแม้จะมีคำพักษาฎีกาบางเรื่องที่บอกว่าพอสมควรเนี่ยอันนั้นต้องดูว่าเป็นการวินิจฉัยในส่วนการกระทำที่เป็นข้อเท็จจริงว่าทำอะไรบ้างแต่ถ้าวางหลักกฎหมายเป็นข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่เกินสมควรนะถ้าเกินสมควรเนี่ยไม่ได้ยกเว้นโทษให้ไม่ได้แต่ถ้าไม่เกินสมควรเนี่ยเราจะยกเว้นโทษให้ตาม67เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่าถ้าใช้ถ้อยคำผิดไปนิดนึงเนี่ยแทนที่เราจะไม่เสียคะแนนบางทีกรรมการเขาอาจจะหักเพราะว่าเราใช้ไม่ถูกกับหลักที่มันต้องใช้เอาละทีก็หมดของในจัตวาทีนี้ของในโทเนี่ยในโทเนี่ยถูกในจัตวาถักให้ล้มลงในโทรู้ข้อที่จริงว่าตัวเองถูกในจัตวาถักให้ล้มลงได้รับบาดเจ็บเนี่ยในโทเนี่ยเข้าใจว่าในจัตวาแกล้งทีนี้ความเข้าใจของในโทเนี่ยมันไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงในจัตวาไม่ได้แกล้งเขาจะช่วยแต่ความเข้าใจของในโทที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเข้าใจว่าในจัตวาแกล้งต้องแปลว่าอย่างเนี้ยเป็นการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ไม่มีอยู่จริงการกระทำตามความเข้าใจของผู้กระทำเนี่ยเป็นการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ไม่มีอยู่จริงส่วนข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงก็คือในจัตวาไม่ได้แกล้งแต่เขาจะช่วยแต่ถึงแม้ว่าในจัตวาจะไม่ได้แกล้งแต่ถ้าหากในจัตวาแกล้งจริงเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่เป็นการข่มเหงในโทอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมมันทำให้ในโทโกรธเนี่ยแล้วในโทเนี่ยกระทำความผิดต่อในจัตวาในขณะที่กำลังโกรธเนี่ยต้องแปลว่ากระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นเพราะการกระทำของในโทเนี่ยจึงเป็นการทำร้ายร่างกายในจัตวาโดยบันดาลโทสะโดยอ้างความสำคัญผิดในข้อที่จริงที่ไม่มีอยู่จริงตาม62วรรคหนึ่งติผลก็คือว่าศาลจะลงโทษในโทเนี่ยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้แล้วก็มีข้อให้เราระวังนิดนึงว่าถ้าเป็นเรื่องเหตุบันดาลโทสะเนี่ยเราต้องบอกด้วยว่าศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้เพราะว่ามันเป็นผลนะเป็นผลของมาตรา62วรรคแรกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดสำคัญผิดในข้อที่จริงที่ทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษหรือสำคัญผิดในข้อที่จริงแล้วทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลงในตัวบทเขาบอกไว้3อย่างในกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นการสำคัญผิดในข้อที่จริงที่มีผลทำให้นายโทได้รับโทษน้อยลงการที่ทำให้รับโทษน้อยลงเราต้องบอกว่าศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกนะอย่าใช้ตามใจฉันนะเราเขียนอย่างเงี้ยในโทกระทำโดยบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษจบแล้วอย่างเงี้ยมันก็ถูกนะจะว่าผิดไม่ผิดอ่ะแต่มันไม่ถูกใจคนตรวจอ่ะคนตรวจเขาบอกแม่ก็เขียนอีกหน่อยก็ไม่ได้นะเขียนอีกนิดเดียวเองว่าศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้เพราะมันมีความสำคัญเป็นการสำคัญผิดข้อที่จริงชนิดที่ทำให้ศาลลงโทษน้อยอย่างเนี้ยต้องเขียนว่าความสำคัญผิดอย่างนี้เป็นสำคัญผิดตาม72เนี่ยเป็นเหตุที่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นะแล้วก็กรณีที่ว่ากระทำด้วยความจำเป็นเนี่ยต้องบอกว่าไม่เกินสมควรแก่เหตุถ้าเป็นป้องกันต้องบอกว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุการกระทำไม่เป็นความผิดถ้าจำเป็นผู้กระทำความผิดด้วยความจำเป็นที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุไม่ต้องรับโทษถ้าเป็นบันดาลโทสะก็กระทำความผิดโดยบันดาลโทสะซึ่งศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้อย่างนี้เนี่ยเราต้องจำไว้เป็นชุดต้องจำอย่างเนี้ยรูปแบบอย่างเนี้ยไว้เป็นชุดเลยว่ามันจะมาแบบนี้ถ้าลักษณะแบบนี้มันจะต้องลงเอยแบบนี้แหละอย่างเนี้ยจะทำให้ธงของเราเนี่ยมันดี
ธงของเราที่เขียนเนี่ยมันจะดูดีนะกรรมการเขาก็ว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยเราถือว่าถูกใจคะแนนเขาก็ไม่หักเราหรอกอาจจะเขียนลายมืออ่านยากเขาก็บอกเออช่างมันเถอะก็ถูกไอ้ตรงที่ผิดเขาก็อย่าไปอ่านก็อ่านเฉพาะไอ้ตรงที่มันถูกกรรมการมันเป็นจิตวิทยาถ้าเราเขียนแบบเนี้ยแล้วเขาก็ถูกใจในเมื่อถูกใจตรงนี้ไอ้สิ่งที่มันจิ๊บจิ๊บจ้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญเขาก็มองผ่านไปไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญแต่ถ้าเราเขียนสเปสปะแล้วยิ่งอ่านไม่ออกอีกเนี่ยโอ้แสดงว่านี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถ้าโอ้โหนี่ถ้าอ่านอีกนั่งติดลบเนี่ยถ้าอ่านอีกที่อ่านไม่ออกเนี่ยถ้าอ่านออกนั่งติดลบนะเนี่ยกรรมการบางคนว่าไปโอ้นี่ที่อ่านไม่แย่แล้วนี่ถ้าอ่านไม่ออกนะถ้าอ่านออกก็ลองอ่านดูสิติดลบเนี่ยก็ต้องลบไปสมัยหน้าด้วยก็บอกโอ้ตอนนี้ต้องหักคะแนนไปถึงสมัยหน้าเขาว่างั้นนี่ในที่เอากรรมการคุยกันระหว่างที่ตรวจเนี่ยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นก็อย่างนี้แหละคือธงคำตอบเนี่ยมันต้องมีรูปแบบที่สวยงามคือรูปแบบของธงคำตอบของเราเนี่ยต้องจัดให้มันดีนะอย่าเขียนตามใจฉันโดยไม่มีทิศทางนะต้องกะอย่างเนี้ยครับเอาวันนี้เอาไว้เท่านี้นะแล้วที่นี้ก็เหลืออยู่ก็ไปไว้ที่คุณป๋องนะไปซีล็อกดูหรือไม่งั้นก็ดูที่เน็ตของเนก็ได้ครับขอบคุณครับMP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ moonsoon.com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ suport@munsun.com